ประเดิมละครเรื่องแรกในชีวิตก็ได้ฮาซะแล้วสำหรับพลอยหอวังในละครกามเทพออนไลน์ซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทลักอุตลุดแห่งค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชันกับบทกุ๊กไก่สาวห้าวเพื่อนสนิทของนางเอกน้ำตาลพิจักขณาที่งานนี้ต้องมาเจอคู่ปรับจอมกวนอย่างโจ๊กโซคูซึ่งฉากนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่โดยสาวพลอยต้องมาแผลงฤทธิ์ทั้งเตะทั้งต่อยใส่โจ๊กแบบไม่ยั้งแต่โจ๊กบอกว่างานนี้ไม่ได้กลัวหมัดกลัวเท้าของสาวพลอยแต่อย่างใดจะกลัวก็แค่ฝ่ายสาวจะลืมบทมากกว่าค่ะเพราะนอกจากบทจะยาวแล้วยังต้องมาออกลีลาแอคชั่นซึ่งกว่าจะผ่านก็เล่นเอาหลายเทคเลยค่ะใส่ใจไอ้หน้าปวกกลับไปนอนตายที่ลังหัวแกเลยไปว่าจะจำบทไม่ค่อยได้ค่ะจะแบบว่าเหมือนมันยังไม่ค่อยคล่องเข้าปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่ายากค่ะเพราะว่าทั้งพูดบทไปด้วยแล้วก็ต้องต่อยไปด้วยแล้วก็ต้องจำบล็อกกิ้งไปด้วยแล้วแบบแล้วเจอวันแรกต้องกะไม่ให้โดนอะไรอะไรของพี่ด้วยนี่ยิ่งยากไปใหญ่เลยผมก็จำบทพลอยไม่ได้เหมือนกันจะไปจำทำไมล่ะพี่จองไม่เกี่ยวกับเธอไปล่ะมันตื่นเต้นค่ะตอนแรกก็จะแบบงงเพราะว่าเหมือนจังหวะเราจะยังไม่ค่อยคล่องอะไรเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้ว่าเราต้องพอสนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาเล่นกับพี่โจ๊กด้วยกับน้ำตาลด้วยยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ค่ะถ้าเล่นคนเดียวอ่ะก็ยังจะแบบพอลุ้นใช่ป่ะคะพอมาเล่นกับคนอื่นแล้วมันจะแบบเหมือนตื่นเต้นโลกๆนิดนึงค่ะละครอะไรครับเล่นคนเดียวก็ใช่ไงเธอที่นี่แหละมันตื่นเต้นอ่ะก็ติดตามผลงานของพลอยกับพี่โจ๊กกับน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของพลอยก็จะทำให้เต็มที่เป็นคู่กัดกับพี่โจ๊กได้สนุกมากค่ะยังไงก็ติดตามกันโดยละครเรื่องกามเทพออนไลน์ได้คู่จิ้นเคนภูมิและน้ำตาลพิจักขณาโคจรมาเจอกันอีกครั้งซึ่งตอนนี้ได้ถ่ายทำไปเกือบ 30% แล้วค่ะสยานันท์ช่อลำเจียกรายงาน